สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcord นะคะ HD หมายเลข30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz Facebook Live กันสดๆตอนนี้เลย Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และอีกช่องทาง YouTube ค่ะเรามีทั้งหมด4ช่องทางในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่20มิถุนายน2566สวัสดีทุกท่านทุกแพลตฟอร์มทั่วทุกมุมโลกสวัสดีจากไทยแลนด์โอเคเข้าสู่ประเด็นเช้าวันนี้ประเทศไทยฟ้ามันเปิดขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆกกต.ด้วยความเคารพคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานพี่ๆกกต.ให้ความกรุณาเมตตาแก่พวกกระผมภาษาประชาชนกรุณารับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ครบเลยนะปล่อยผี500คนไปก่อนแล้วตามสอยทีหลังยังมีเวลาไม่เป็นไรมีเวลาให้เวลาตามสอยทีหลัง1 ปีคำถามก็คือใน500คน500ส.ส.ที่ปล่อยผีกันไปเมื่อวานนั้นมีสักกี่คนที่ติดลิสต์ขึ้นบัญชีต้องถูกตรวจสอบหลังรับรองผลการเลือกตั้งคำตอบก็คือ82ส.ส. 82ที่มีโอกาสโดนสอยเพราะมีเรื่องร้องเรียนเพราะฉะนั้นรอไปเลยภายในช่วง1ปีตุ้มๆต่อมๆจะโดนช่วงไหนโอเคใน82อันดับ1ภูมิใจไทยเจอไป27ค่ะอันดับ2พรรคเพื่อไทยโดนไป20ไม่น้อยนะก้าวไกลโดนไป7ดังนี้เป็นต้นค่ะเอานะรับรองไปก่อนจะตามสอยใครก็ว่ากันไปลุ้นกันอีกช็อตหนึ่งก็ว่ากันโดยพยานหลักฐานก็ว่ากันไปไม่ว่ากันแต่ไม่พลิกเกมเปลี่ยนเกมอะไรใช่ไหมตามสอยเนี่ยจะมีผลไหมไม่ทราบครับไม่ทราบแต่อย่างน้อยที่สุดนะเมื่อวานพี่ๆกกต.ให้ความกรุณาดังนั้นเช้าวันนี้ประเทศไทยฟ้ามันจึงชัดขึ้นมานิดนึงเขาเรียกว่าการเมืองก็เริ่มขยับชัดขึ้นมาอีกนิดนึงละโอเคมาดูไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอารมณ์สังคมมันข้ามช็อตอารมณ์สังคมมันไปกับรัฐบาลใหม่กันแล้วล่ะใช่ค่ะรัฐบาล8พรรคจะรอดไหมพิธาจะรอดไหมลุ้นแต่ก่อนอื่นมาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งสิครับจะต้องเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่กกต.นะคะรับรองส.ส.ทั้ง500รายชื่อช็อตที่1 19มิถุนายนก็คือเมื่อวานค่ะกกต.รับรองส.ส.รับรองทีเดียวเลยนะครบหมดเลยนะไม่ทยอยอะไรตามที่มีข่าวก่อนหน้าละช็อตที่2ระหว่าง20ถึง24มิถุนาเป็นหน้าที่ของส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งทั้ง2ระบบนะคะเข้ารับหนังสือรับรองค่ะจากกกต.ใช่ค่ะคิวที่3ช็อตที่3ระหว่าง20มิถุนาลากเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่3กรกฎาคมส.ส.ใหม่ก็จะมีหน้าที่เข้าไปรายงานตัวต่อสภาค่ะขั้นตอนก็คือไปรับหนังสือรับรองจากกกต.แล้วก็เอาหนังสือจากนั้นจึงไปรายงานตัวโดยแสดงหลักฐานหนังสือรับรองจากกกต.รายงานตัวต่อสภาค่ะช็อตที่4ช็อตที่4ขยับไปวันที่3ขยับไปวันที่3กรกฎาคมใช่มั้ยใช่ค่ะ3กรกฎาคมถ้านับไป15วันใช่มั้ยครับจากวันที่19ก็จะตรงกับวันที่3กรกฎาคม2566ค่ะครับวันที่3คาดการณ์กันว่าวันนั้นจะมีรัฐพิธีใช่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จไปเปิดประชุมรัฐสภาใช่โอเคมันเป็นจารีตมันเป็นรัฐบัญญัติมันเป็นไฟบังคับของกติกาประเทศไทยแล้วมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมที่เราก็ยึดถือกันมาโดยตลอดวันแรกนั้นในหลวงทรงเปิดประชุมรัฐสภามันเป็นภาพในเชิงสัญลักษณ์เล็กๆกันนะครับจากนั้น13กรกฎาคม2566จึงจะเป็นเรื่องของการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกโดยเป็นหน้าที่ของส.ส.จะต้องมีการปฏิญาณตนนะคะและหลังจากนั้นจะมีการเลือกประธานสภาวันนั้นจะมี2วาระวาระแรกก็คือส.ส.ใหม่ก็ปฏิญาณตนก็สาบานตัวกลางสภานั่นแหละจะทำหน้าที่อะไรอย่างไรก็ว่ากันไปว่ากันไปเป็นไฟบังคับหลังจากนั้นจะเป็นวาระที่ชี้ทิศทางการเมืองที่ชัดเจนช็อตสำคัญเลยนะนี่ช็อตแรกช็อตสำคัญคือเลือกประธานสภาเลือกประธานสภาใช่เลือกประธานสภาและรองประธานสภาใช่ค่ะอีก2ตำแหน่งผ่านไม่ผ่านลุ้นไม่ลุ้นเสียงสว.มีส่วนนะมันจบก่อน มันต้องจบก่อนโหวตใช่ค่ะจำไว้เลยนะในทางธุรกิจก็ดีในทางการเมืองก็ดีเขาจะต้องจบก่อนประชุมนอกรอบเขาเคลียร์จบเรื่องการประชุมมันเป็นแค่พิธีกรรม
มันเป็นกระบวนการในทางธุรการแล้วถ้าไม่จบล่ะไม่จบวันนั้นมันก็โหวตไม่ได้สิเท่านั้นเองค่ะเมื่อโหวตได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจะต้องมีอีกหนึ่งขั้นตอนจึงกล้าไปสู่ช็อตที่6ช็อตที่6ก็คือน่าจะนะ18กรกฎาคมจาก13ลากไปที่18กรกฎาคมจะคาดว่าจะมีการปลดเกล้าในการแต่งตั้งประธานสภาโอเคย้ำนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่ประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งถูกต้องอันนี้รับทราบกันเลยเป็นคนคุมเกมการโหวตนายกค่ะสำคัญมากทีนี้การโหวตนายกเนี่ยจะโหวตได้ก็ต่อเมื่อได้ตัวประธานละใช่ค่ะแล้วก็มีการปลดเกล้าแต่งตั้งด้วยไม่แค่นั้นต้องรอปลดเกล้าประธานให้เรียบร้อยก่อนถูกต้องจากนั้นประธานเต็มเนื้อเต็มตัวจะเป็นใครก็แล้วแต่ช่างมันเถอะจะเพื่อไทยจะก้าวไกลผมเข้าใจว่าช็อตนี้วิเคราะห์ดีๆไม่มีนัยยะอย่างสำคัญสักเท่าไหร่ขยับไป23กรกฎาคมก็คาดการณ์กันว่าวันนั้นประธานสภาในฐานะประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมรัฐสภาคือ2สภานะสสและสวนะคะเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถ้าไม่มีเหตุแทรกซ้อนถ้าศาลเจ้าไม่เฮี้ยนถ้าไม่มีอะไรนะเป็นไปตามแผนอย่างนี้เรียบร้อยไม่สะดุดไม่หกล้มไม่หัวขมำอ่ะไม่มีอะไรแทรกซ้อนค่ะไม่เกิดอาการเฮี้ยนใช่ค่ะก็จะประชุมรัฐสภาเลือกนายกได้วันนั้นก็น่าจะมีการเลือกนายกได้แล้วจะโหวตนายกได้ไหมสมมติว่าได้ก่อนสมมติว่าได้สมมติว่าได้สมมตินะทำให้ผมนึกถึงเพลงหนึ่งเพลงอะไรคะเพลงของสุนทราภรณ์ไหนร้องสินักร้องเป็นผู้หญิงเพลงถ้าจำไม่ผิดชื่อโฉมฉายอรุณฉานเพลงอะไรเพลงนั้นชื่อสมมุติว่าเขารักสมมุติว่าเขารักสมมุติว่าเขารักแสดงว่าจริงๆเขาไม่รักอะสิใช่เลยสมมติไงสมมติว่าเลือกได้เขากำลังตามอุดทุกช่องทางทุกประตูสวทุกกลุ่มรอรับสัญญาณตัวเกรงสมมติว่าเลือกได้ก็แล้วกันสมมติว่าวันนั้นประชุมรัฐสภา23กรกฎาคมได้นายกสมมติว่าโหวตได้นายกคนใหม่โหวตครั้งเดียวผ่านเลยก็ไม่รู้ไม่รู้อีกหรือกี่ครั้งก็ไม่ผ่านหรือกี่ครั้งก็ไม่ผ่านไม่รู้อ่ะสมมติว่าผ่านสมมติว่าผ่านกระบวนการต่อไปคาดว่าต้นสิงหาคมก็น่าจะมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งครม.ชุดใหม่เราจะได้รัฐบาลและคาดว่าต้นสิงหาจะตามด้วยครม.ชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ครม.ต้องมีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ก่อนนะนี่ก็คือทำลายรัฐบาลใหม่แสดงว่าเราก็จะมีรัฐบาลใหม่ถ้าไม่มีอะไรมาสะดุดก็คือภายในสิงหาคมนี้เราจะมีการบริหารงานโดยรัฐบาลชุดใหม่ถ้าสิงหาลุงตู่แล้วลุงตู่ไปไหนอ่ะที่ประตูแกยังอยู่สมมติเดี๋ยวสมมติว่าถ้าสิงหาคมแหมเรียกซะน่ารักเชียร์ที่ประตูก็ยังอยู่แหมเดี๋ยวนี้เรียกเหมือนสนิทคุ้นเคยเลยนะอ๋อท่านนายกถ้าสิงหาพ่อตู่ยังอยู่พ่อตู่อีกนะพ่อตู่ยังอยู่จะเกิดอะไรขึ้นแล้วนายกใหม่ก็ยังไม่มาโหวตกันไม่ได้หรือโหวตไม่ผ่านมันก็สนุกประเทศไทยจะเป็นไงก็พ่อแม่พี่น้องก็เตรียมรับชะตากรรมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ช่างมันเถอะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมลุงตู่ก็อยู่ยาวไปแมวสาวมีปัญหาไหมล่ะอ๋อไม่กล้ามีปัญหาค่ะแสดงว่าก็อยากจะมีเหมือนกันแต่ไม่กล้านิดนึงโอเคไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะขอนิดเดียวนิดเดียวอ่ะโอเคตัดกลับมาที่เรื่องเป้รักผู้การโอ้โหวลีนี้ต้องบอกเลยนะเป้รักทั่วบ้านทั่วเมืองนี่เขาพยายามจะเอาไปแปลงเอาไปเล่นกันหน้าดูเลยนะอ่ะเหรอเป้รักผู้การเป้รักผู้การด้วยความเคารพเรื่องของเรื่องเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายนี่เขาถูกแก๊งผู้การเมืองชนตบกระบาลตบกระโหลกตบซับครั้งเดียวไม่พอตบกระโหลกรีดไป6รอบ6ครั้งยังไม่สาแก่ใจทำท่าจะมีรอบที่7และไม่แค่นั้นไอ้รอบที่6นอกจากขอใหญ่ขอเยอะตบไปแล้วนะยังขอใหญ่ขอเยอะอย่างที่แมวสาวว่าก็คือขอหุ้นลมในเครือข่ายเว็บพนันกินยาวไงในบัตรดลเจ้าของเครือข่ายเว็บพนันเลือดขึ้นหน้าไม่ทนมันมีเบื้องหลังอ๋อมีเบื้องหลังอีกเหรอใช่เมื่อวานบอกมีเบื้องหลังอีกมันมีเบื้องหลังไหนเล่าสักนิดสิเกร็ดสักหน่อยแก๊งผู้การเอากันอย่างนี้ไอ้เครือข่ายที่ถูกตบกระบาลรีดไป6ครั้ง
แล้วจะขอพูดลมด้วยนั้นนะครับชื่อไอเป้ชื่อไอเป้อย่าเรียกไอเป้ไปเดี๋ยวโดนตบปะเดี๋ยวจะโดนตบปากอ่ะชื่อเป้อ่ะพี่เป้อ่ะพี่เป้ก็ได้พี่เป้ชื่อเป็นทางการก็คือธนินทร์วัฒน์อุดมชาวเสศเป้ว่ากันว่าอดีตเป็นจ่าทหารนะอ๋อเป็นจ่าทหารมาก่อนจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเขาว่ากันไงเขาว่ากันแล้วช่างมันเถอะช่างมันเถอะโอเคปรับเอาชื่อเป้ธนินทร์วัฒน์ละกันตอนนี้เขารู้จักชื่อเป้ธนินทร์วัฒน์แล้วว่าบิ๊กแค่ไหนธนินทร์วัฒน์ขี้เกียจจะจำเป้คำเดียวเป้เจ้าของเครือข่ายเว็บพนันที่ถูกตบกระบาลที่ไม่ทนมันไม่ใช่แค่6รอบไม่จบทำท่าจะมีรอบที่7ที่8และก็ไม่ใช่แค่ถูกเอาปืนจ่อกระบาลมึงต้องให้พุ่นลมกูมันมีมากไปกว่านั้นดิเขาว่ากันว่าแก๊งผู้การไปขู่พ่อของเป้จะถูกดำเนินคดีด้วยก็คนแก่ตรงนี้ไงคนแก่เกิดอาการช็อกเส้นเลือดในสมองแตกแอดมิดอยู่โรงพยาบาลไม่แค่นั้นมีบทสนทนาระหว่างเป้กับแก๊งผู้การแก๊งผู้การก็นวดก็ขู่ไปเรื่อยตัวเลขที่จะกรอกเข้ามาในกระดาษเปล่าๆกรอกให้ดีนะคิดให้ดีก่อนกรอกตัวเลขนะควรจะกรอกเท่าไหร่เรื่องนี้เส้นเงินมันลากไปที่เมียได้นะไม่แน่นะเมียจะถูกดำเนินคดีด้วยนะเป้ก็บอกว่าท่านขอเถอะอย่ายุ่งกับเมียผมลูกผม7ขวบถ้าเมียผมเป็นอะไรไปแล้วใครจะดูแลลูกผมอายุ7ขวบมันก็หลายเรื่องนะอ๋อมาไปกระทบกระเทือนครอบครัวไงมันก็หลายเรื่องนะลูกเมียแม่พ่อแม่พ่อต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลและไปขู่จะเล่นงานถึงแม่ของลูกตัวเองด้วยโอ้โหนี่หนักเลยมีความสุขว่าเยอะไม่ทนเปิดหน้าเปิดตาเฮ้ยกูทำเว็บกูผิดแต่กูขอเอาคืนกูขอแจ้งความเล่นงานไอ้คนที่ตบกระบาลกูก็คือแก๊งผู้การนี่เรื่องของเรื่องที่ผมขยับกดอีกทีเป็นภาษาจิกโกให้เข้าใจง่ายๆต่อเรื่องกันได้เร็วๆแต่รู้เหตุผลลึกขึ้นแล้วว่าไปทำอะไรไปขู่ใครไงโอเคเว็บพนันเว็บนี้เข้าด่านหน้าเข้าทักทีมกันไปแจ้งความเล่นงานแก๊งผู้การเข้าทักทีมกันรวมทั้งสิ้น6 คนด้วยกันไล่กันตั้งแต่เจ้าของเว็บมือการเงินและรวมถึงโปรแกรมเมอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเอเย่นของเว็บด้วยก็เป็นทีมใหญ่อ่ะ6คนด้วยกันนำทีมโดยพี่เป้เจ้าของไปแจ้งความค่ะโอเคแต่คราวนี้ครั้งแรกผมก็เข้าใจว่าพี่เป้เนี่ยเป็นเจ้าของเว็บพนันที่ชื่อ Foxbet 168เท่านั้นแล้วจริงๆอ่ะไม่ใช่หรอในเบื้องต้นเราก็นึกว่าก็เป็นเว็บขนาดย่อมๆเป็นเว็บSME ขนาดย่อมๆเป็นเว็บ SME แต่ทำเงินเยอะนะขนาด SME อ่ะแต่เช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไม่ได้มีแค่นี้ Foxbet 168มันเป็นแค่เว็บลูกแล้วเว็บพ่อเว็บแม่ย้อนกลับไปที่เว็บพ่อเว็บแม่มันชื่อ HiLoList ที่แปลว่าร่ำรวยตั้งชื่อแต่ไฮโลมาที่ไรผมเห็นหมดเนื้อหมดตัวทุกทีนะคนหมดอะใครคนเล่นมันไม่ใช่ไฮโลลิชมันไฮโลพัวไฮโลพัวหมายถึงคนเล่นนะพัวโอเคเจ้าของปรากฏว่าเว็บแม่ก็คือไฮโลลิชเช็คให้ลึกไปกว่านั้นก็พบว่าเป็นเครือข่ายเว็บพนันที่มีมูลค่าวงหมุนเวียน20,000 ล้านว่ากันว่าพี่เป้เนี่ยเดินคู่กับสารวัตรสัวพี่เป้เนี่ยอยู่ใต้เครือข่ายของสวัสดิ์บอกแล้วไงเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ไม่ใช่เป็นมาสเตอร์ธรรมดาเป็นซูเปอร์มาสเตอร์แฟรนไชส์ส่วนไฮโลลิชนี่ก็อยู่ใต้สวัสดิ์ใต้ของสวัสดิ์อีกทีนึงเป้กับสัวเนี่ยแทบจะเดินคู่กันเลยนะก่อนที่สวัสดิ์สัวจะหนีไปเมืองนอกนะพูดกันตรงๆแต่คราวนี้ลงย้อนกลับมาที่ไฮโซลิชของพี่เป้อ๋อไฮโลลิสของพี่เป้เขาไหนๆก็ไหนๆเปิดไปเลยไหนๆก็ไหนๆเปิดกันอีกทีไฮโลลิสเอาเพจขึ้นเลยไฮโลลิสมีใครบ้างหน้าก็ชุดเดิมอ่ะขณะที่เป้แฉผู้การสังคมก็ควรจะมีสิทธิ์แฉพี่เป้กฎหมายต้องจัดการต้องเช็คบินผู้การขณะเดียวกันกฎหมายก็ต้องเช็คบินพี่เป้ด้วยเช่นกันเสมอภาคโอเค
มีกี่เว็บสาวมาให้หมด Foxbet Foxbet 168เด็กๆคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากไอ้บอยตัวแสบมันไปสอนผู้การเมืองชนไปเสนอใช่ไหมเอากันอย่างนี้สอนเลยสอนเลยชี้ช่องเลยไปล่อซื้อคนเล่นกับเว็บพนัน Foxbet 168ไปล่อซื้อสัก2คนก็แล้วกันแล้วก็ไปจับไอ้คนที่ทำหน้าที่เป็นตัวล่อซื้อหรือล่อซื้อแล้วก็เอาข้อมูลจากล่อซื้อทำทีเป็นขยายผลเข้ากรุงเทพคือจับได้อะรู้อยู่แล้วว่าไอ้เป้เนี่ยของจริงอ่ะมันต้องไฮโลลิชไอ้ Foxbet มันเด็กๆมันลูกข่ายอ๋อมันเป็นลูกข่ายต้องการจับคนเล่นเพื่อลูกข่ายในท้องที่เมืองชนเพื่อพิงกฎหมายแล้วก็ขยายเข้ามาในเขตกรุงเทพไปเช็คปีนไอ้เว็บแม่ไงนะปลาตัวใหญ่นี่บอกแม่ฉลาดล้ำจริงๆช่างคิดได้ทีนี้ถ้าจะพูดกันให้เต็มปากเต็มคำนะเครือข่ายเว็บพนันของพี่เป้มีชื่อว่าไฮโลลิชเป้หรือธนินทร์วัฒน์เป็นเจ้าของเว็บจักรกฤษบุญประมุขฝ่ายการเงินเป็นฝ่ายการเงินมีหน้าที่เคลียร์เส้นทางการเงินสำคัญนะต้องไว้ใจนะเป็นมือขวาของเป้ด้วยนะใช่ต้องไว้ใจมากเศรษฐวุฒิทองจันทร์โปรแกรมเมอร์แล้วก็ยังเป็นเอเย่นด้วยเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์แล้วเป็นเอเย่นหน้าเว็บด้วยหน้าเว็บโอเคเอเย่นอภิรักษ์ว่องวรดาก็เป็นโปรแกรมเมอร์กับเอเย่นถัดไปครับพัฒนะสุภาพภูดิษฐ์โสพลเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็เป็นเอเย่นด้วยและอีกหนึ่งคนก็คือเกียรติศักดิ์ประทีปเฉวงกิจโปรแกรมเมอร์แล้วก็เอเย่นค่ะมี4คนทั้ง6คนเปิดหน้าเปิดตาเฮ้ยผมทำเว็บผมผิดแต่แก๊งผู้การที่มาตบกระบาลผมก็ผิดด้วยงั้นผมขอแจ้งความเล่นแก๊งผู้การสาวลากไส้เลยโอเคแต่คราวนี้เครือข่ายไฮโลลิชใหญ่ขนาดไหนต่อไปนี้หมาแก่ไม่ได้มโนเองต่อไปนี้หมาแก่ไปฉกมาจากแฟ้มของเจ้าหน้าที่ผมจะไม่บอกนะจากแฟ้ม DSI หรือแฟ้มตำรวจไซเบอร์หรือแฟ้มใครไปหากันเอาเองต่อไปนี้ฉกจากแฟ้ม DSI หรือแฟ้มตำรวจไซเบอร์ก็ไปหากันเอาเองไม่ว่าจะจาก DSI หรือจากตำรวจไซเบอร์มันก็มีคำถามก็ในเมื่อเจ้าของแฟ้มรู้ซะขนาดนี้ทำไมไม่จับใช่นี่ไงกำลังบอกว่ารู้ข้อมูลรู้เครือข่ายแล้วยัดอยู่ในแฟ้มอะรออะไรจ๊ะโอเคเอาละครับดูเพศต่อไปหมายเลขไปดูเลยเพื่อเป็นการยืนยันการันตีไฮโลลิชต่อไปนี้ฉกมาจากแฟ้มเจ้าหน้าที่ผมไม่บอกนะ DSI หรือตำรวจไซเบอร์เว็บพนันออนไลน์ในเครือไฮโลลิชยอดเงินหมุนเวียน 20,000 ล้านดูเครือข่ายมีเว็บพนันออนไลน์ในเครือมากกว่า300เว็บไซต์ตัวอย่างเช่นนี่เลย bet2partner.com casino2th.com hilolish.bet hilolish.asia hilolish.live hilolish.vip ดังนี้เป็นต้นโอ้โหเยอะแยะมากมายอ่ะขณะเดียวกันด้านล่างผมไม่เข้าใจใครรู้เรื่องส่งข้อความเข้ามาสอนหมาแก่หน่อยความหมายมันคืออะไรเขาเขียนว่าล่างหน้าเอเย่นให้เครือข่ายหน้าเอเย่นให้เครือข่ายจากนั้นก็จะมีดับเบิ้ลสแลชเอเย่น .bet2partner.comแสดงว่าเขามีเหมือนตัวแทนป่ะที่มาซับต่อป่ะผมไม่เข้าใจใครผู้รู้อธิบายมาทีผมไม่เข้าใจผมไม่กล้าอธิบายแต่คราวนี้อยากเห็นหน้าเห็นตาคนในเครือข่ายของพี่เป้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาเอกสารหมายเลข B เปิดเลยเหรอบังหมดครบทุกคนนะบังหมดนะบังหมดไอ้เราก็เปิดหน้าจริงหรออ้าวบนจอหน้าขณะนี้เป็น2ภาพเป็นภาพของทีมงานพี่เป้ขณะสังสรรค์ขณะปาร์ตี้ขณะเฉลิมฉลองยอดขายที่ไหนเนี่ยเฉลิมฉลองยอดขายซ้ายและขวาน่าจะไปฉลองกันที่ญี่ปุ่นแต่ขอบางหน้าบางตาไปแกะเอาเองก็แล้วกันอย่าถามว่าเราได้มาจากไหนก็พี่ๆเจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลอยู่ในแฟ้มหมดแล้วอย่างนี้ดีกว่ามีครบอ่ะแต่สุดยอดเลยนะต่อไปนี้รายชื่อส่วนหนึ่งของบัญชีม้านี่แหละไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ตำรวจก็มีหมดแล้วเปิดเลยลบหมดแล้วนะเอ้ยบังหมดแล้วนะบังหมดแล้วนะเดี๋ยวเสียวก่อนขอดูก่อนโอเคโอเครอดรายชื่อส่วนหนึ่งของบัญชีม้านี่คือบัญชีม้าเยอะมากเช่นพิษสมัยธนาคาร SCB เลขบัญชีนั่นแหละ57 547
จุดๆๆๆไม่ต้องบอกตัวอย่างเช่นวาลีจุดๆๆ SCB หมายเลขบัญชี78228จุดๆๆๆดังนี้นี่เขาเป็นลูกค้า SCB หมดเลยเหรอใช่ไม่มีแบงค์อื่นเลยเหรอใช่ที่จริงมีอีกแผ่นนึงนะอีกแผ่นนึงเป็นไงระบุสาขาอ๋อละเอียดไปละเอียดไปละเอียดไปเท่านี้ก็ชัดแล้วรู้ชื่อรู้แบงค์จริงๆเลขบัญชีถ้าเอาดำๆมาร์กออกนี่รู้ชื่อนามสกุลแบงค์รู้เลขบัญชีธนาคารสืบได้หมดเลยนะคำถามก็คือไฮโลลิชอยู่ในยุทธจักรกระทั่งถึงวันนี้ได้อย่างไรนั่นสิเขาก่อร่างสร้างตัวมานานไฮโลลิชรอดถึงมือผู้การชลบุรีได้อย่างไรตั้งไว้เป็นประเด็นกันแล้วกันค่ะก็เขาลิชอ่ะ 20,000 ล้านอ่ะทีมงานของพี่เป้ไอ้รูปสองรูปนั้นน่ะนะที่เขาไปฉลองยอดขายกันน่ะนะทะลุเป้าบางคนผมรู้จักจริงเหรอเดี๋ยวดูหน้าซิคนไหนคุณนายรู้จักผมตั้งใจว่าจะมีบางสถานที่ที่ผมจะไม่ไปอีกแล้ว เอาพักสักครู่ในช่วงหน้าคราวนี้เราจะได้สนทนากับบิ๊กโจ๊กเมื่อวานบิ๊กโจ๊กตื่นไม่ไหวสอบปากคำผู้ต้องหาถึงตีห้าเข้าใจได้ตื่นไม่ไหวเข้าใจได้โทรมาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ไม่พลาดไม่พลาดเดี๋ยวจะมามันมีคำถามบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีใครบางคนที่ใหญ่กว่าผู้การชลบุรีนั่นไงเราจึงต้องสอบถามสอบทานบิ๊กโจ๊กว่าไอ้ที่บอกว่าใหญ่กว่าผู้การชลบุรีเขาคือใครมันคือใครเขาคือใครช่วงหน้าช่วงหน้ามาตามกันต่อนะคะห้ามพลาดค่ะพักสักครู่จ๊อบลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์มาว่ากันต่อกวนผู้การตบทรัพย์140ล้านเครือข่ายเว็บพนันไปตบพี่เป้เจ้าของเครือข่ายเว็บพนันค่ะโอเค2 วันก่อนสองวันก่อนทางข่าวระบุว่ากวนผู้การประกอบด้วยตำรวจเมืองชน622หมายความว่า6ตำรวจชลบุรี2ตำรวจไซเบอร์และ2พลละเรียนก็คือไอ้บอยกับไอ้ต้นใช่ค่ะจาก2วันก่อนขยับมาเมื่อวานมันงอกกลายเป็น123 12คือตำรวจเมืองชนตำรวจเมืองชนงอกเป็น10ไซเบอร์ยังอยู่ที่2พลเรือนงอกมาเป็น3เช้าวันนี้ได้ข่าวว่างอกอีกเป็น12 23ตำรวจเมืองชนตำรวจเมืองชนงอกเป็น12ตำรวจไซเบอร์อีก2คนอยู่ที่2แล้วพลเรือนเพิ่มไปอีก1ก็ยังอยู่ที่2ยังอยู่ที่3เพิ่มมา3อยู่ที่3ขณะเดียวกันที่จริงควรจะเอาเพจคิดได้แล้วนะเพจคดีเป้รักผู้การตัวละครหลักดูลันดาวตัวละครหลักมาแล้วใจเย็นนิดนึงเราพูดจบแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรมาช้าดีกว่าไม่มามาแล้วก็คือเพจนี่นะมันเป็นของเก่าเรานำเสนอตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของเรื่องเมื่อ2วันก่อนมันก็เป็นไปตามที่เราทำเพจและนำเสนอขึ้นจอทีวีซ้ายมือสุดเนี่ย6ก็คือตำรวจชลบุรีตรงกลาง2นั่นก็คือไซเบอร์ขวามือสุดก็คือพลละเรือน2นายพลละเรือนสุดแสบ okay, ใช้คำนี้ได้ไหมสุดแสบจริงๆวีรกรรมเยอะเราบอกแล้วนะครับขยับมาเมื่อวานตัวเลขช่องแรกซ้ายมือสุดจาก6งอกเป็น10เพิ่มเป็น10ละไม่4ละช่องที่2ไซเบอร์ก็ยังอยู่ที่2ค่ะแต่ช่องที่3ขวามือสุดพลละเรือนงอกมาเป็น3ใช่ไอ้ที่งอกมาอีก1น่าจะเป็นเมียของไอ้บอยมั้งเข้าใจว่ามาเช้าวันนี้งอกอีกตำรวจอีกเป็น12 23มาจากไหนอีก2ตำรวจเมืองชนอ่ะเมืองชนงอกเป็น12ตกลงอะไรจริงอะไรไม่จริงขณะเดียวกันไปดูหน้าดูตา2แสบกวนผู้การสักนิดสิครับไปดูหน้าดูตา2แสบกวนผู้การสักนิดสิครับต้นบอยต้นตอนนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะต้นเนี่ยไปอยู่ที่ต้นไปอยู่ที่กัมพูชาส่วนบอยเขาบอกไปสิงคโปร์ใช่ไหมโอเคเมื่อวานขณะเดียวกันเมื่อวานก็มีข่าวว่าบอยติดต่อเข้ามาจะขอมอบตัวตกลงผู้ถูกกล่าวหา
ในกลุ่มของตำรวจเมืองชนมันงอกขึ้นมาได้อย่างไรและที่พูดกันว่ามีตัวใหญ่กว่าผู้การชลบุรีมันคือใครขณะเดียวกันตกลงบอยมอบตัวหรือไม่เราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่ท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผบ.ตร.เดี๋ยวสักครู่นะคะไปสอบถามกันให้ชัดๆต่อสายเลยนะฮะต่อสายเลยนะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราก็จะต้องไปสอบถามประเด็นที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่นะคะเคลียร์กันให้ชัดๆตกลงตัวละครหรือตำรวจที่เกี่ยวข้องเมืองชนเนี่ยสรุปแล้วจะงอกเพิ่มมากี่คนกันแน่แล้วจะมีงอกเพิ่มจากนี้หรือเปล่าข่าวมันก็เปลี่ยนอย่างแรกนะต้องขอสอบทานกับท่านรองผบ.ตร.ค่ะต้องขอสอบทานจำนวนตำรวจที่เกี่ยวข้องใช่ไหมสอบทานตัวเลขกวนผู้การแล้วกันใช่กวนผู้การตำรวจเมืองชนเนี่ยตัวเลขกวนผู้การกี่นายกันแน่นะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้จะเพิ่มมาอีกไหมจากนี้จาก622เช้าวันนี้มีข่าวว่ามันงอกเป็น12 2แล้วก็3ค่ะสักครู่เดียวสักครู่เดียวสักครู่เดียวสักครู่นะคะไปกันที่ท่านรองผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นายครับครับกับหมอแล้วครับครับท่านรองขอสอบทานตัวเลขแก๊งผู้การสักนิดสิครับ2วันก่อน2วันก่อนข้อมูลที่ออกมาระบุว่าผู้เกี่ยวข้องในกวนผู้การประกอบด้วย622ก็คือ6ตำรวจเมืองชน2ตำรวจไซเบอร์และอีก2พลเรือนแต่เช้าวันนี้ได้ข่าวว่าตำรวจเมืองชนงอกเป็น12ไซเบอร์ยังคงอยู่ที่2ส่วนพลเรือนงอกเป็น3ตกลงอัพพลเรือนก่อนที่งอกเป็น3เนี่ยนะฮะคนที่3เนี่ยนอกเหนือจากต้นกับบอยนี่เป็นใครฮะนอกเหนือจากใครนะครับต้นกับบอยต้นกับบอยอ๋อเป็นภรรยาของบอยครับภรรยาของบอยอ๋อเป็นศาลครับที่ศาลได้มัดหมายจับไปแล้วโอเคศาลอนุมัติเมียบอยเมียบอยอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับบอยที่ต่างประเทศครับโอเคที่มีข่าวว่าบอยติดต่อเข้ามาจะขอมอบตัวเป็นข้อเท็จจริงไหมครับคือในส่วนของบอยเขาติดต่อกับลูกน้องผมนะครับเขาติดต่อกับชุดทำงานนะครับครับแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้ติดต่อผมโดยตรงนะครับอ๋อชุดทำงานขณะนี้ผมก็บอกชุดทำงานไปแล้วบอกว่าถึงมอบตัวเนี่ยเราก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับครับคือถ้ามอบก็ได้แต่ว่าผมในชั้นตำรวจเนี่ยเราก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวอยู่แล้วครับชัดเจนแสดงว่าทางบอยเขาต่อรองเข้ามาที่ทีมงานของท่านรองต่อรองว่าถ้าเขามอบตัวเขาต้องได้ประกันตัวอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเมื่อเรายันกับว่าจะยื่นจะขอได้ประกันตัวแต่ก็บอกไปแล้วว่าถ้ามอบก็ไม่ให้ประกันตัวดังนั้นข้อมูลอัปเดตกระทั่งเช้าวันนี้บอยจึงชะงักไปใช่ไหมฮะก็คิดว่าเขาคงต้องชะงักครับเพราะว่าไม่ได้ประกันตัวนะครับยันไหนโอเคในส่วนของตำรวจไซเบอร์ตัวเลขยังอยู่ที่2นายเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับทีนี้ตำรวจทางชลบุรีที่บอกว่างอกจาก6เป็น10เป็น12อะไรประมาณนั้นตกลงมันเท่าไหร่กันแน่ที่งอกขึ้นมาเนี่ยตกลงมันเท่าไหร่กันแน่เช้าวันนี้อัปเดตข้อมูลเช้าวันนี้ค่ะครับครับคือตอนนี้ขณะนี้เนี่ยรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งไซเบอร์ด้วยเนี่ยตอนนี้เป็น10นายอยู่เหมือนเดิมยังเป็น10นายอยู่รวมไซเบอร์เป็น10นายอยู่รวมคนนอกอีกรวมพลเรือนอีก3นายรวมแล้วเป็น13นายก็เป็น13 13ที่ตกเป็นที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่เราได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วในขณะนี้นะครับโอเคโอเคครั้งแรกตำรวจเมืองชนยอดอยู่ที่แค่6นายด้วยกันแต่เช้าวันนี้ที่งอกมาอีก2เป็น8เนี่ยนะครับอีก2นั้นเป็นระดับในร้อยหรือในพันฮะอ๋อกับเรียนพี่นายว่าในความจริงแล้วเนี่ยคือยังไม่ได้งอกในวันอาทิตย์เนี่ยเราแจ้งทั้งหมดเลย10นายในส่วนตำรวจทั้งหมดเลยแหละครับคือวันนี้ใน10นายเนี่ยคือในวันอาทิตย์วันเดียวเลยนะครับครับเป็นชุดแรกอันนี้ผมเรียนว่าเป็นชุดแรกเป็นแถวแรกแล้วกันนะครับโอเคนะครับ okay. แต่ว่าวันนี้เนี่ยจากการสอบสวนเนี่ยเกินกว่าครึ่งน่ะเกินกว่าครึ่งหนึ่งนั้นรับสารภาพแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะขยายผลต่อซึ่ง okay. คงต้องใช้เวลาอีกประมาณสักวันสองวันสามวัน okay. นะครับ okay. ผมจะแยกเป็นสองส่วนในส่วนของตำรวจไซเบอร์ผมแยกออกก่อนนะครับทีนี้ผมจะโฟกัสไปที่ตำรวจเมืองชน8นายตำรวจภาค2 8นายใน8นายที่รับสารภาพแล้วมีกี่นายจาก8ฮะจาก8ก็รับสารภาพประมาณสัก5 6นายครับประมาณสัก5นายขนาดนี้นะครับประมาณ5นาย5นายรับสารภาพ5ใน8ที่ยังไม่รับสารภาพ
จะประกอบด้วยผู้การกำพลยังไม่รับสารภาพครับรองผู้การท่านก็ขอประกาศไปทำคำให้การแล้วก็จะส่งอีกครั้งภายใน5วันนะครับโอเคโอเคครับรองผู้การณรงค์ฤทธิ์นี่ก็ยังไม่รับสารภาพนะฮะรองผู้การณรงค์ฤทธิ์เนี่ยเรายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอ้าวเหรอฮะยังฮะยังส่วนที่10นายจะไม่มีของรองผู้การณรงค์ฤทธิ์นะครับ10นาย10นายก็คือตำรวจเมืองชน8นายไม่รวมรองณรงค์ฤทธิ์นะฮะไม่รวมครับนะเพราะว่าตอนนี้พยานฐานยังไม่มีนะครับโอเคยังไม่มีไปเกี่ยวข้องครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับโอเคสรุปก็คือตำรวจเมืองชน8นายรับสารภาพกลมๆก็คือ5นายครับครับรับสารภาพข้อมูลที่ได้จากคำรับสารภาพเนี่ยทำให้เราต่อจิ๊กซอว์เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับครับเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เราทราบจุดต่างๆที่มีการส่งมอบเงินนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ได้ไปยึดกระเป๋าเงินชุดหนึ่งนะฮะที่มีการส่งมอบที่จังหวัดเชียงรายได้แล้วนะครับนะแต่ไม่มีเงินนะครับนะ okay. รวมถึงตัวคนรับเงินต่างๆนะตัวคนที่ส่งเงินต่างๆนะครับหมายความว่าคือมันมีอยู่2จุดที่เขานัดส่งเงินกันหลักๆไอ้เงินก้อนแรกแต่เขาซอยเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งให้ไปส่งที่แถวคูคดเนี่ยนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่คูคดอีกส่วนหนึ่งให้ไปส่งแถวเชียงรายเราสามารถจับกลุ่มตัวคนรับคนส่งเงินที่เชียงรายพร้อมกับกระเป๋าเปล่าๆได้แล้วใช่ไหมฮะได้แล้วครับได้แล้วครับตอนนี้ก็เก็บทั้ง DNA เก็บลายพิมพ์ในมือลายพิมพ์ฝ่ามือทั้งหมดแล้วครับครับผมจับได้ทั้งคนเอาเงินไปส่งและคนรับเงินที่นั่นเหรอฮะครับเราได้ตัวแล้วครับแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้นะครับนะแต่เราเจอตัวแล้วนะครับโอเคครับผมอุ้มเข้าเซฟเฮาส์แล้วใช่ไหมครับไม่เราไม่ได้อุ้มเข้าเซฟเฮาส์เพราะมันมีพรบป้องกันปราบปรามการทรมานนะครับนะก็ตอนนี้เราจะไม่ได้แจ้งข้อหาถ้าแจ้งข้อกล่าวหาเราก็ต้องดำเนินการตามพรบฉบับนี้โอเคโอเคครับถ้ายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาไม่กลัวหนีเลยครับอ๋อไม่ครับเราคือในส่วนของ2คนเนี่ยก็คงไม่หนีไปไหนนะครับในส่วน2คนโอเคครับโอเคครับผมทีนี้ที่เขาอยากรู้กันมาก5นายที่รับสารภาพทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วท่านรองบอกว่ามีตัวใหญ่กว่าผู้การใหญ่กว่าผู้การใครคือคนที่ใหญ่กว่าผู้การมีใหญ่กว่าผู้การดีกว่าคืออย่างนี้ฮะกับในพี่นายวันที่แล้วเนี่ยสื่ออาจจะไปลงกันเองทีนี้ผมยังไม่ได้บอกว่ามีใครใหญ่ผู้การนะครับนะความจริงแล้วสื่ออาจจะไปเขียนเองนะครับซึ่งเพียงแต่ว่าผมบอกว่าวันนี้มีตำรวจที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้นะครับนะกับมีพลเรือนที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้กำลังรวบรวมพยานฐานเพื่อจะเตรียมออกหมายจับอยู่นะครับนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้บอกว่ามีใครใหญ่ผู้การนะครับครับพี่นายครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าพี่เหลือว่ามีตำรวจที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มมากกว่านี้โอเคไอ้ที่บอกว่าตำรวจมีมากกว่านี้หมายความว่าตำรวจชลบุรีมีมากกว่า8นายใช่ครับใช่ครับตำรวจชลบุรีมีมากกว่า8นายมีมากกว่า8นายครับมีมากกว่า8นายครับตำรวจไซเบอร์มีมากกว่า2นายไหมตำรวจไซเบอร์ส่วนตำรวจไซเบอร์เนี่ยวันนี้เราอยู่ระหว่างการดูพยานฐานข้อมูลนะครับว่าทางคดีอาญาเนี่ยจะไปถึงหรือไม่นะครับนะถ้าคดีอาญานั้นไปไม่ถึงมีแค่2นายก็ต้องจบแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าทางคดีอาญาไปถึงคือวันนี้เราต้องดูทั้ง1ทั้งเส้นทางการเงินนะทั้งธนาคารทั้งสถานะทางการเงินการใช้ข้อมูลทางโทรศัพท์ต่างๆนะครับความเชื่อมโยงเหล่านี้นะครับนะครับครับตำรวจเมืองชน8นายเอาเข้าจริงๆมีความน่าจะมากกว่า8นายโอเคมากกว่า8นายครับภาพมันชัดเจนที่มากกว่า8นายส่วนที่งอกขึ้นมานั้นจะเป็นระดับประทวนระดับสัญญาบัตรหรือระดับในพลฮะอ๋อไม่ใช่ในพลแล้วครับนะส่วนที่งอกก็เป็นระดับล่างแหละครับเป็นระดับใช่ไหมคะในพันในร้อยเป็นผู้บริบัติเป็นเด็กๆแล้วครับนะที่เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคส่วนพลเรือนที่บอกว่าน่าจะมากกว่า3นะน่าจะมากกว่า3เนี่ยมันจะงอกในส่วนไหนงอกที่ใครฮะจะเพิ่มมาจากตรงไหนคะกระบวนการไหนก็ส่วนที่งอกก็คือคนรับเงินส่งเงินนะฮะที่ผมกล่าวเมื่อกี้นะไปเนี่ยก็คือพวกชุดนี้นะครับนะพวกคนรับเงินส่งเงินตามจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ได้ทั้งหมดนะครับโอเคนะคนรับเงินส่งเงินเนี่ยทุกที่นะครับไม่ได้หมายว่าเฉพาะเชียงรายที่เดียวเพราะว่าจุดรับเงินส่งเงินมันมีอยู่5จุดครับครับนะครับ
นะและรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะที่เชื่อมโยงต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นภาพทั้งหมดนะครับโอเคโอเคครับส่วนใครที่หนีไปนะครับใครที่หนีไปนอกประเทศนะครับนะก็วันนี้ผมก็ประสานความร่วมมือไปแล้วนะครับว่าอยู่ประเทศไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนะครับรู้หมดแล้วใช่ไหมคะคนที่หนีออกไปนอกประเทศเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมคะครับนี่เราทราบแล้วครับครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือเป้เนี่ยเป้เจ้าของเว็บพนันที่โดนตบกระบาลนะครับจริงๆเนี่ยเครือข่ายหลักของเขาแม่ขายของเขาเนี่ยมันอยู่ในเขตกรุงเทพมันอยู่ในเขตกรุงเทพแต่ที่วันนี้ปรากฏว่าการจับกุมเป้เนี่ยเจ้าของเครือข่ายที่ฐานใหญ่อยู่ในกรุงเทพกับกลายเป็นตำรวจภาค2กับกลายเป็นตำรวจชลบุรีใครชี้เป้าใครชี้เป้าให้ตามมาจับไอ้เป้ในเขตกรุงเทพคนชี้เป้าก็คือบอยครับก็คือคนชี้เป้าคือบอยก็คือไอ้บอยครับมันก็พูดง่ายว่าพอกันนะฮะภาษาคือผีเห็นผีครับผีเห็นผีครับก็จะรู้ว่าใครเป็นเจ้าใหญ่ใครไม่ใหญ่ใครเป็นเจ้าใหญ่และมีเงินมากนะครับก็จะชี้เป้าชี้เป้าจับเพื่อตบทรัพย์ครับชี้เป้าแล้วก็วางแผนชี้เป้าวางแผนแล้วก็รีดเอาทรัพย์นะครับพูดง่ายๆบอยเนี่ยมันสอนตำรวจให้หากินว่ากันอย่างนั้นเถอะสอนตำรวจให้หากินว่างั้นเถอะบอยรู้ข้อมูลธุรกิจสีเทาๆรู้ว่าใครตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าจะล่อใครไปล่อที่ไหนไปล่อที่ใครสอนตำรวจหมดถูกไหมฮะถูกครับใช่ครับครับเพราะนั้นก็คือตำรวจเอาไปใช้นะแล้วก็คุมไม่ได้นะครับนะคุมไม่ได้ก็ใช้คนแบบนี้ก็เลยมีปัญหาแบบนี้นะครับได้ข่าวว่าท่านรองกำลังวางกำลังเพื่อสืบทรัพย์สืบสอบความมั่งคั่งของไอ้บอยแล้วก็จะประสานปปง.ตามไปอายัดทรัพย์ให้หมดนะครับตอนนี้ทำไปถึงไหนแล้วครับสืบทรัพย์ไปถึงไหนแล้วฮะสืบทรัพย์ตอนนี้ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับนะวันนี้เราก็มันก็มีทั้งสืบทรัพย์ในระบบแล้วก็สืบทรัพย์ที่เอาไปฝากสืบทรัพย์ทั้งในระบบแล้วก็สืบทรัพย์ทั้งนอกระบบคำว่านอกระบบหมายว่าทรัพย์ที่ไปใส่ชื่อคนอื่นเอาไว้นะครับแต่เป็นของตนเองนะครับนะฮะรวมถึงข้อมูลวันนี้ก็มีคนเอาข้อมูลมาให้เยอะนะครับนะเพราะว่าที่ผ่านมาบอยก็อาจจะทำมานานแล้วนะครับแล้วก็ตำรวจในพื้นที่เนี่ยก็ต้องยอมรับตรงว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยรู้จักกันหมดนะครับและจากการที่ผู้บัญชาการสูงไปมอบอำนาจให้คนแบบนี้นะครับคนแบบนี้ถึงมีความยิ่งใหญ่มากนะครับโอเคเงินบอยไม่ได้ไหลออกนอกระบบไปนอกประเทศใช่ไหมคะยังไหลวนเวียนอยู่ในเครือข่ายในนี้กับคนใกล้ชิดเหรอคะเขาเป็นทรัพย์สินนะฮะเขาเป็นทรัพย์สินอ๋อส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินโรงแรมอยู่ในนี้โอเคเช่นโรงแรมเช่นที่ดินบนเกาะล้านต่างๆนะครับนะครับเขาเป็นทรัพย์สินครับครับพวกนี้ภาระการพิสูจน์สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเขาเองนะครับนะถ้าเขาชี้แจงไม่ได้ก็ปปง.ก็ต้องทำการตรวจสอบโอเคเห็นว่าบอยนั้นค่อนข้างจะบ้างคลั่งมีชื่อบอยเป็นเจ้าของโรงแรมมีชื่อบอยเป็นเจ้าของที่ดินบนเกาะล้านมีชื่อบอยเป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็มีชื่อเป็นเจ้าของเรือยอทด้วยเหรอฮะใช่ครับใช่ครับเรือยอทในชื่อของบอยก็มีเหรอชื่อบอยชื่อคนอื่นมีเขามีเรือยอทด้วยครับมีเรือยอทเป็นของบอยเองหรือเป็นของเป็นของรับฝากก็คิดว่าในเป็นของเขาเดี๋ยวอย่างเงี้ยผมยังตอบไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะครับนะฮะขณะนี้ได้ประสานไปที่ปปง.ยังเนี่ยประสานแล้วครับประสานไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับนะก็เดี๋ยวทำร่วมกันนะครับโอเคนะก็ในเรื่องของการยึดอายัดในเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินวันนี้เราทำร่วมกับปปง.ค่ะเรียนถามนี่เงิน140ล้านพอจะมีเบาะแสไหมหมายถึงตัวเงินไม่เอากระเป๋าอะค่ะตัวเงินตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสนะครับนะว่าเงินไปอยู่กับใครบ้างนะครับแต่เดี๋ยวพอไล่สักพักก็จะรู้นะครับว่าเงินเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดแต่เราต้องรู้บ้างว่าเงินไปอยู่กับใครบ้างกระจายไปที่ใครเพราะว่าเงินมันเยอะนะครับโอเคก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคำถามสุดท้ายเป็นคำถามสำคัญชาวบ้านก็ฝากกันมาเยอะถามว่าเรื่องของเรื่องนะตำรวจเมืองชนกวนผู้การจัดฉากล่อซื้อเว็บพนันที่ชื่อฟ็อกเบ็ด168ของเป้และก็จะใช้ตรงนั้นประเด็นนั้นเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายในการสาวมาที่เว็บแม่ของไอ้ Foxbet เว็บแม่ของ Foxbet ชื่อ Hisolish จริงๆแล้วเนี่ยเน็ตเวิร์คของเป้จริงๆก็คือ Hisolish ที่มีเงินระดับหมื่นล้านเขามีคำถาม
ขณะที่เช็คบินกวนผู้การเนี่ยเมื่อไหร่เห็นท่านรองจะเช็คบินเครือข่ายของเป้ก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวส่วนนี้ยังไงต้องเรียนพี่นายว่าเมื่อมันยามไม่เกิดเหตุก็ไม่เป็นไรแต่ยามมีเกิดเหตุเนี่ยนะฮะต้องไล่ไปให้สุดนะครับเดี๋ยวพอผมสางคดีในส่วนตำรวจเสร็จก็ต้องมาไล่ฝั่งเป้ต่อนะครับยังไงต้องไล่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนพี่นายว่าก็ต้องถือโอกาสนี้เอาเสียทีนะครับนะเพราะว่าก็สร้างความเดือดร้อนไปให้ประชาชนมานานแล้วนะครับนะแล้วก็มันก็ทั้งเยาวชนทั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นแหล่งมอมเมาเยาวชนครับครับนะเพราะฉะนั้นก็จะถือโอกาสเนี่ยสางเสียทีนะครับนะก็ยึดได้แค่ไหนก็ยึดได้แค่นั้นนะครับโอเคครับผมโอเคประกาศกันตรงนี้ว่าท่านรองจะเช็คบินเครือข่ายของเป้ด้วยถูกไหมแต่ขอเป็นคิวที่สองขอเป็นคิวที่สองหลังจากคิวควรผู้การก่อนทำคู่ขนานไม่ได้แล้วฮะคือกำลังเราต้องใช้ตรงนี้เยอะก่อนนะฮะเพราะว่าในการสืบสวนเรื่องคดีของตำรวจเนี่ยเราต้องทำให้เร็วนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในส่วนของเว็บพนันเนี่ยยังไงร่องรอยมันมีอยู่แล้วครับมันไม่มีทางจะหายไปไหนเลยนะครับโอเคนะครับและอย่างเป้เนี่ยวันนี้ที่ถ้าเขาเปิดหน้าแล้วเขาก็พร้อมแรกแล้วครับนะเพราะนั้นเขาก็พร้อมเสียหายก็ต้องรับสภาพกันไปนะครับยังไงในส่วนความผิดของเป้ไล่จนถึงเครือข่ายอยู่ต่างประเทศก็ต้องไล่ไปให้สุดนะครับโอเคครับสาวไปสาวมาไฮโลลิชของเป้มันก็เชื่อมโยงอยู่กับสารวัตรสุวรรณนี่แหละท่านรองทุกคนก็รู้กันอยู่ถูกไหมล่ะเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับแต่ประกาศกันตรงนี้ว่าเช็คบินเป้แน่ๆใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนโอเคเพราะว่ายังไงก็ต้องไล่ไปถึงนอกประเทศอะครับนะไล่ไปถึงได้ส่วนไหนก็ต้องดำเนินคดีอาญาหมดนะรอติดตามยังมีอีกหลายตอนที่ต้องติดตามนะคะขอบพระคุณนะคะท่านรองค่ะท่านรองครับครับสวัสดีครับพี่นายครับสวัสดีคุณมรัตครับค่ะรองผบตรค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเพราะฉะนั้นจัดการกวนผู้การแล้วเดี๋ยวพี่เป้รอก่อนนะคะเดี๋ยวตามไปค่ะในแฟ้มเดี๋ยวคงจะยกแฟ้มกันมาจัดการเลยค่ะทำไมยิ้มขนาดนี้เนี่ยยิ้มอะไรคุณใดปลื้มปิ่มอะไรคะไม่ได้ปลื้มปิ่มกำลังยิ้มอะไรคะช่วงหน้าเราจะวิเคราะห์พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเขาวิจารณ์กันว่าไอ้เรื่องยอมยกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้กับพรรคก้าวไกลนั้นมันเป็นเกมรุกในทีถอยเหรอคิดกันเยอะอ่ะในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันไปฟังเราจะขอมุมมองอาจารย์สุขุมอาจารย์สุขุมนวลสกุลรอฟังตามกันต่อช่วงหน้าตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะเจาะลึกเทไทยอินไซด์ไทยแลนด์อยู่ต้องใช้คำว่าอยู่พรรคเพื่อไทยก็ถอยซะอย่างนั้นยอมยกตำแหน่งประธานสภาให้กับพรรคก้าวไกลรายการนี้หลายคนเขาใช้คำว่าถอยแต่อีกหลายคนก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นการรุกในทีถอยอาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมองอย่างไรต่อสายไปที่อาจารย์สุขุมใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะไปฟังมุมมองอาจารย์สุขุมนะคะมองปรากฏการณ์ในพรรคเพื่อไทยอย่างไรสักครู่หนึ่งปรากฏการณ์ในพรรคเพื่อไทยอย่างไรจู่ๆหลักการก็มาเลยพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นประธานสภาผู้แทนตอนแรกไม่ได้พูดอย่างนี้นี่เห็นไหมหลักการมาแล้วไงเป็นไงตอนแรกไม่ได้พูดอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นไปฟังอาจารย์สุขุมนวลสกุลกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์อยู่ๆพรรคเพื่อไทยก็ถอยซะอย่างนั้นยอมยกตำแหน่งประธานสภาให้กับพรรคก้าวไกลหลายคนก็บอกว่าเพื่อไทยถอยแต่หลายคนเขาก็วิเคราะห์ว่านี่คือเกมรุกในทีถอยในมุมมองของอาจารย์มองอย่างไรครับเรื่องนี้ผมว่าไม่มีอะไรหรอกพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเคารพเสียงประชาชนนะเขาพยายามอย่างรักษาความหมายความว่าผมว่าที่ผ่านมานี่มีการเสี่ยมนะค่ะให้เพื่อไทยแผงฤทธิ์มีการเสี่ยมให้เพื่อไทยแผงฤทธิ์เล่นเกมนะฮะมีการเสี่ยมให้เพื่อไทยแผงฤทธิ์ใครที่เชียร์เพื่อไทยก็คงมองดูว่าถึงยังไงเพื่อไทยก็ยังรักษาไอ้มาการเคารพเสียงประชาชนอ่ะครับเดี๋ยวขยายความคำว่ามีการเสี่ยมให้เพื่อไทยแผงฤทธิ์
จะเอานั่นจะเอานี่จะเอาประธานสภาอะไรประมาณนี้เสี่ยมให้แผงลิตรเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรเสี่ยมให้เพื่อให้เพื่อให้กลุ่มนี้แตกกันไงเพื่อให้เพื่อไทยกับเพื่อไทยแตกกันเพื่อให้กลุ่มแปดพรรคที่รวมเป็นรัฐบาลแตกกันอ๋อกลุ่มแปดพรรคเพื่อให้แปดพรรคแตกถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่ไปด้วยกันพลามือจากกันเนี่ยหมายความว่าผมว่าพังทั้งสองพรรคไปไม่ถึงจุดหมายอ่ะโอเคแต่แล้วก็จะทำให้คนที่อยากให้เพื่อไทยก้าวไปข้างหน้าเนี่ยผิดหวังอ่ะโอเคทีนี้อาจารย์ถามแบบจิโก้นะแล้วใครเสี่ยมฮะเสี่ยมให้เพื่อไทยแผงฤทธิ์ฮะฝ่ายที่ไม่อยากให้ฝ่ายนั้นได้เป็นรัฐบาลเนี่ยใครอ่ะมากันในหลายกรณีหลายกระแสเห็นไหมหลายคนโอเคเข้าใจอาจารย์เข้าใจคือใครที่ไม่อยากให้รัฐบาลเพื่อไทยไปได้เขาก็พยายามจะเสี่ยมแต่ไม่สำเร็จละมันยังมียกข้างหน้าอีกครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยการประกาศ500คนเมื่อวานเนี่ยนะอันนี้ก็ทำใหฝ่ายประชาธิปไตยรู้สึกใจชื้นขึ้นใจชื้นขึ้นเพราะแสดงว่ากกต.เนี่ยนะฮะซึ่งถูกเพ่งเล็งว่า อยู่ในคอนโทรลของฝ่ายมีอำนาจเก่าอะนะครับประกาศความเป็นอิสระอืมเพราะว่าการประกาศเร็วกว่ากำหนดนั้นอย่างหนึ่งการประกาศครบ500ไปเลยเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอะไรไม่ได้เข้าข้างฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันโอเคโอเคแต่คราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เมื่อได้เป็นส.ส.เต็มเนื้อเต็มตัวรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยก็ให้ความคุ้มกันส.ส.ค่อนข้างสูงนับจากวันนี้เป็นต้นไปบรรดาส.ส.ที่ได้เป็นเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วเนี่ยก็จะมีฤทธิ์มีเดชมีพละกำลังมีอำนาจต่อรองกับพรรคและกับใครต่อใครเยอะขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็คงไม่มองอย่างนั้นนะผมมองไปในจุดที่ว่าพุ่งไปสู่ตำแหน่งนายกกันโอเคเพราะนั้นมันก้าวอีกระดับหนึ่งก็คือการเลือกประธานสภาทีนี้เกมนี้ก็ตกลงถ้าเราฟังอย่างที่เพื่อไทยพูดเนี่ยก็หมายความว่ามันจบแล้วนายเขาจบแล้วเขาคุยกันละมันก็จะไปเหลืออีกก้าวก็คือการลุ้นนายกแล้วตอนนี้โอเคการลุ้นนายกการลุ้นนายกนี่คนก็ยังมองด้วยความเป็นห่วงอะนะครับค่ะนะเพราะว่าแม้ว่ามติมหาชนเนี่ยมันจะชี้ไปว่าพิธาเนี่ยนะค่ะก็ยังมีคนพยายามเปลี่ยนเกมอยู่ตรงนี้นะยังมีความพยายามเปลี่ยนจุดหมายอยู่ตรงนี้นะค่ะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าพรรคก้าวไกลได้ประธานเนี่ยมันก็อุ่นใจขึ้นอีกระดับหนึ่งว่าการก้าวไปสู่จุดหมายเนี่ยมันก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะที่ว่าอุ่นใจหมายความว่าเป็นเครื่องการันตีว่าอย่างไรจะมีการเสนอชื่อพิธาหรืออย่างไรครับใช่ครับใช่ครับผมมองอย่างนั้นนะส่วนในวันนั้นเนี่ยวันนี้ก็อาจจะลุ้นเนี่ยนะครับผมอาจจะเรียกว่าอำนาจเก่าเนี่ยตอนขึ้นมาเนี่ยในปี62เนี่ยเขาลุ้นงูเห่ากันใช่ไหมใช่ตอนนั้นโอ้นี่เราลุ้นงูสาวภางูสาวภาครับยังไงคะอาจารย์ที่จะมาหวังว่าสวเสียงจะแตกสวเสียงจะแตกจะแบ่งข้างจะมีข้างที่เทให้กับทางพรรคก้าวไกลอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับโอเคถ้าเป็นงูเห่านี่เรารับไม่ได้ถ้าเป็นงูสวภาเรารับได้ใช่ไหมฮะตามบรรยากาศเป็นอย่างนั้นนะครับตามบรรยากาศอาจารย์บอกมองตามบรรยากาศครับอาจารย์เชื่อว่างูสวภามีสักกี่คนฮะเยอะฮะเยอะมีพอไหมเยอะเหรอคะอาจารย์เยอะเกินเท่าไหร่คะหลักเท่าไหร่คะ30 50 60ไม่ทราบนะครับแต่ผมว่าน่าจะเยอะถึงขั้นโหวตผ่านได้ไหมโหวตชนะอ๋อเหรอไม่ต้องอาศัยเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมๆใช่ไหมครับก็อาจจะต้องอาศัยครับต้องอาศัยบ้างผมว่าใครที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยแต่หนนี้เนี่ยนะแสดงตนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะโหวตให้ท่านก็เป็นงูสวภานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่งูสวภาจะเยอะก็จริงแต่ว่ามันน่าจะไม่มากพอถึงขนาด 6-70 แล้วก็สอบผ่านนะครับดังนั้นอาจจะต้องอาศัยเสียงของส.ส.ฝากรัฐบาลฝากรัฐบาลเดิมมาผสมบางส่วนใช่ไหมครับอาจารย์ทุกตัวนะฮะที่ควรจะได้อ่ะนะ
อย่างผมเองก็ยังเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีอุดมการณ์อยากเห็นประชาธิปไตยก้าวไประดับหนึ่งนะก็คือคนเป็นสสเป็นคนกำหนดนายกนะฮะสุดท้ายคิดว่าเคยนึกถึงภาพความหลังที่เคยร่วมลงชื่อกันมาเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ให้สวมีอำนาจเนี่ยถึงวันนี้แค่ยกมือก็ทำได้แล้วครับมันอยู่ที่เขาแล้วล่ะมันอยู่ที่เขาแล้วตรงนี้นะมันอยู่ที่เขาแล้วล่ะนั่นก็คือการทีนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยจากบทบาทของกกต.เนี่ยมันก็นั่งข้างเห็นว่าฝ่ายที่ไปก้าวไปทางประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มขยับมันเริ่มไปมากขึ้นตามลำดับอะครับลุกไปข้างหน้าฟังไปฟังมาอาจารย์ค่อนข้างเชื่อว่าพิธาจะได้เป็นนายกใช่ไหมครับไม่ยกแรกนี่ต้องเป็นนะครับอย่างไรก็ต้องได้เป็นยังไงก็ผ่านต้องได้เป็นนะฮะต้องได้เป็นมันถึงจะมันถึงจะตอบมันถึงจะตอบประชาชนได้อ่ะยกแรกก็ต้องได้เป็นแล้วไปแล้วไปจะไปสอยทีหลังก็ว่ากันใช่ไหมครับว่ากันไปอีกทีนะแต่ว่ายกแรกนี่มันมติมหาชนมันออกมาขนาดนั้นนะครับหลับหูหลับตาก็ได้ยินก็ได้เห็นนะครับโอเคเข้าใจอาจารย์ตกลงทั้งหมดนี้อาจารย์วิเคราะห์การเมืองในมิติที่อยากจะให้มันเป็นหรือวิเคราะห์การเมืองตามสภาพความเป็นจริงทางการเมืองแบบไทยๆฮะทั้งสองอย่างปนกันทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างคือความอยากนั้นอย่างหนึ่งนะฮะแล้วในการดูระดับสถานการณ์เนี่ยมันก้าวไปทางกลุ่มประชาธิปไตยมันก้าวไปทางประชาธิปไตยตามลำดับขึ้นมาการประกาศเมื่อวานนี้ผมถือว่าเป็นการก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วที่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยแม้เสียงสวบางส่วนที่จะไม่เอาแน่ๆต่างๆตรงนี้แต่เสียงเหล่านั้นไม่เพิ่มขึ้นหน้าเดิมนั่นนั่นครับอ๋อเสียงสวที่ไม่เอาหน้าอย่างหน้าเดิมแล้วคนที่อยู่ในใจทำไมเขาไม่พูดล่ะครับผมว่าผิดชอบโจดีหรือว่าความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองอยู่ในใจเขาเหมือนกันครับค่ะครับครับมาตรา82ที่มีคนจะหยิบฉวยแล้วก็ยื่นร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเบรกพิธาเชื่อว่าก็ยังมีการยื่นแต่ว่าจะไม่เป็นเหตุทำให้พิธาสะดุดใช่ไหมฮะครับโอเคถ้าเป็นไปอย่างนั้นบรรยากาศของประเทศก็ดีขึ้นนะจ๊ะมันก็จบมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะฮะยิ่งรัฐบาลรักษาการทำอะไรที่ไม่เข้าตาคนเนี่ยนะอย่าไปเที่ยวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้อีกฝ่ายคนเรียกร้องการเปลี่ยนข้างเร็วนะยิ่งอยากเปลี่ยนเยอะขึ้นใช่ไหมถ้ามีปรากฏการณ์แบบนี้ฟังดูอย่างนี้เป็นข่าวดีอาจารย์สำหรับมุมมองอาจารย์นะคะอาจารย์จะฉลุยดูแลฉลุยขอบพระคุณค่ะอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะสวัสดีครับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมอรามคำแหงอันนี้คือมุมมองของอาจารย์สุขุมก็มองคิดว่าสถานการณ์มันน่าจะเป็นแบบนี้เอางี้คุณนายคิดยังไงผมไม่กล้าคิดอย่าไปคิดนะผมไม่คิดคิดในใจต่อไปนี้คือข้อมูลผมชั่งใจอยู่สองสามวันแล้วล่ะว่าจะเล่าให้ฟังไหมอ่ะพักเก้าไกลไปขอคุยไปขอเจอเนวินพักเก้าไกลเนี่ยขอคุยกับเนวินแต่เนวินไม่คุยด้วยผมเชื่อว่าผมพูดตรงนี้ประเดี๋ยวเถอะคนก้าวไกลด่าหน้ากันออกมาปฏิเสธผมเป็นแถวแต่ผมยืนยันก้าวไกลขอคุยกับเนวินแล้วเนวินไม่คุยด้วยข้อมูลนี้มันบอกอะไรบอกว่าไม่มั่นใจสวไงบอกว่าอยากได้70ไม่มั่นใจสวขณะเดียวกันก็ไม่ไว้ใจเพื่อไทยอยากจะมีอะไรไปคานไปคะคานเพื่อไทยบ้างแล้วก็อยากจะได้หลักประกันอะไรที่ทำให้อุ่นใจบ้างเพราะไม่มั่นใจเรื่องสวโอเคโอเคผมเชื่อว่าผมโพร่งข้อมูลนี้ออกไปนะช่างใจอยู่สองสามวันแล้วล่ะประเดี๋ยวคนก้าวไกลด่าหน้ากันออกมาปฏิเสธข้อมูลผมแต่ไม่เป็นไรผมก็เข้าใจจะพลุสวาทผมบ้างผมก็ไม่ว่าอะไรนะเริ่มมาละเริ่มมาละนิดๆหน่อยๆมาละนะโอเคพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อค่ะเจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศรายงานข่าวชิ้นหนึ่งคนไทยก็เพิ่งรู้แล้วก็ตกใจแล้วก็แปลกใจแล้วก็คาดไม่ถึง
ไม่คาดคิดว่ารัฐบาลรักษาการเขาจะกล้าทำไปได้ข่าวจากต่างประเทศระบุว่ารัฐบาลไทยได้ลุกขึ้นมาจัดให้มีการประชุมแบบไม่เป็นทางการเรื่องเมียนมานับถึงวันนี้ก็รวม3ครั้งแล้วล่ะครั้งที่3จัดขึ้นเมื่อวาน19มิถุนายน2566จัดกันที่พัทยาเขาว่ากันว่าที่พัทยาตามข่าวของต่างประเทศระบุว่าท่านทูตดอนรองนายกและรมว.ต่างประเทศของประเทศไทยได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของทุกชาติในอาเซียนค่ะเชิญประชุมไม่เป็นทางการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องในปัญหาความขัดแย้งในประเทศเมียนมาที่เกี่ยวข้องกับประเทศเมียนมาใช่ก็เราก็เพิ่งรู้เราก็แปลกใจและเราก็ตกใจในภาวะแบบนี้มีการรับประชุมอย่างนี้มันก็เรื่องสำคัญนะโดยเฉพาะภาพความเป็นประเทศไทยข่าวจากต่างประเทศยังบอกคนไทยว่าต้องใช้คำอย่างนี้เลยอ้างอิงข่าวจากต่างประเทศยังบอกคนไทยว่าการประชุมครั้งที่3ที่พัทยา19มิถุนายนมีมาร่วมประชุมแค่2ประเทศนั่นก็คือตัวแทนจากเมียนมาอย่างไรเขาก็มาสิอย่างไรเขาก็มาอย่างไรเขาก็มาเพราะชาตินึงอะเพราะถ้าไม่มาก็จบนะเท่ากับประเทศไทยให้ที่ให้ทางให้บทบาทเมียนมาให้น้ำหนักกับรัฐบาลทหารเมียนมาใช่ไหมครับอย่างไรก็ต้องมาและชาติอ่ะอีกชาติกัมพูชามาแบบเสียไม่ได้เกรงใจเชื่อไหมครับแม้กระทั่งลาวก็ยังไม่มาเวียดนามก็ไม่มามาเลเซียค่อนข้างจะวิจารณ์ไทยแรงสิงคโปร์วิจารณ์แรงเต็มๆเลยกับท่าทีของประเทศไทยมันการบ่งบอกอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนโดยวาระโดยตำแหน่งก็ไม่มาแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยอินโดนีเซียเขาใช้ภาษาทางการทูตที่จับความได้ว่าไม่เห็นด้วยที่ประเทศไทยเล่นบทนี้ใช่อินโดนีเซียและรวมถึงสิงคโปร์มาเลเขายืนยันว่าการแก้ปัญหาเมียนมาเนี่ยมันต้องแก้ในเวทีของอาเซียนมันมีกรอบของอาเซียนที่มีการคุยกันอยู่แล้วและมีกรอบดำเนินการอยู่แล้วต้องไปยึดตามกรอบนั้นเป็นหลักอาเซียนก็เคยอาเซียนก็เคยวางกรอบในการที่จะแก้ปัญหาเมียนมาเอาไว้แล้วใช่เมียนมาต้องทำอะไรยังไงเป็นเงื่อนไขก่อนก็ต้องไปดูในช็อตนั้นก่อนสำคัญที่สุดและสิ่งที่ทุกประเทศอาเซียนจะต้องปฏิบัติอันนี้อาเซียนด้วยกันเขาวิจารณ์ไทยนะอาเซียนด้วยกันเขาวิจารณ์ประเทศไทยว่าสิ่งที่ประเทศไทยควรจะปฏิบัติก็คือจะต้องล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับชาติอื่นในอาเซียนแล้วสนับสนุนอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาเมียนมาภายใต้กรอบที่ทั้งอาเซียนตกลงกันเอาไว้ใช่ค่ะไม่ใช่กรอบร่วมกันไม่ใช่ยิงคิวโดดและที่สำคัญที่สุดนะเดือนกรกฎาคมจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่ต่างประเทศอาเซียนที่อินโดอยู่แล้วใช่ถ้าจะมีอะไรไปคุยกันในเวทีคือไปรอเวทีนั้นที่เป็นออฟฟิเชียลในเวทีอาเซียนคุณแยกวงและอ้างว่าเป็นการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่3นะเขาบอกว่ามันไม่ถูกต้องเขาวิจารณ์ตรงๆว่ามันไม่ถูกต้องเรื่องนี้นักข่าวก็ไปถามลุงตู่ท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ผมว่าแกก็ออกมาปกป้องท่านทูตดอนแล้วก็มีคำแรงๆซึ่งผมก็จะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศประเทศไหนใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาเอ้าเอ้าเราจะไปกันที่ดร.สุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเราไปฟังมุมมองของอาจารย์สุรชาตินะคะมองสิ่งนี้อย่างไรแต่ว่าหลายชาติอาเซียนไม่ต้องบอกนะคะเขาชัดเจนมากอยู่แล้ววิจารณ์บ้านเราวิจารณ์ยับเลยใช่วิจารณ์แบบเยอะอะกับท่าทีที่เกิดขึ้นกับกรณีในครั้งนี้ด้วยแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่ามีการประชุมแบบไม่เป็นทางการอย่างเงี้ยกับปัญหาเรื่องเมียนมาอย่างเงี้ยเป็นครั้งที่3ต่อเนื่องทีนี้อ่ะนะในครั้งที่3จัดในจังหวะที่เป็นรัฐบาลรักษาการมาสมควรไหมเออนี่แหละนี่คือประเด็นใหญ่ไปกันที่ดร.สุรชาติบำรุงสุขเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณนายคุณมนและท่านผู้ชมครับอาจารย์มองรัฐบาลรักษาการลุกขึ้นมาเล่นบทประธานอาเซียนซะเองอย่างไรครับเรื่องนี้เรียกประชุมไม่เป็นทางการเรื่องเมียนมาเนี่ยอาจารย์มองอย่างไรผมคิดว่าคนที่ตามเรื่องนโยบายต่างประเทศจะต้องยิ่งเรื่องการแก้ปัญหาวิกฤตเมียนมาเนี่ยต้องใช้คำว่าตกใจตกใจตกใจเพราะว่า
ถ้าจะขออนุญาตคุณนายคุณมรรัตน์เนี่ยผมว่ามันเกิดปัญหา4ประการคือผิด4เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยผมว่ามันผิดเวลาผิดเวลาเพราะว่าตอนนี้ยังไงเป็นรัฐบาลรักษาการถามว่าเหมาะปุ๊บเหมาะไหมครวนไหมเนี่ยผมว่ามันตอบได้ด้วยตัวเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยหลายฝ่ายเนี่ยคงไม่มีอยากมาเจอกับรัฐบาลที่กำลังจะต้องเก็บของกลับบ้านใช่พยายามเจอกับรัฐบาลใหม่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่คุณนายก็ออกประชาสุขุมเมื่อสักครู่ว่าเราเห็นการเมืองก้าวไปอีกอย่างหวาดหนึ่งคือกกต.ประกาศตัวจำนวนส.ส.นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าพรรครัฐบาลเดิมชนะผมว่าจัดอย่างเนี้ยพอตอบได้แต่พอไม่ชนะแล้วแพ้แล้วต้องเก็บของกลับบ้านเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นปัญหาผมว่าผิดเวลาผิดเวลาผิดเวลาสองสองเนี่ยผิดมารยาทผิดมารยาทโอ้นี่ถูกพูดกันเยอะนะเรื่องผิดมารยาทผิดมารยาททางการพูดมากผมใช้คำว่ามากนะที่คุณนายพูดเนี่ยตอนเกิดนำเนี่ยผมว่าชัดเพราะมันทำให้เกิดปัญหาเอกภาพของอาเซียนในการแก้ปัญหาเมียนมาโดยตรงเลยนะครับพูดง่ายคือถ้าจะทำอย่างนี้เนี่ยมันควรมีการปรึกษาหารือในเวทีอาเซียนก่อนเพราะฉะนั้นใครที่เห็นแถลงการอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยตอบชัดเมื่อสักครู่คุณท่านใดก็บอกว่าคนมาประชุมเนี่ยมี2ประเทศคือเมียนมาซึ่งเขาอยากมาแน่นอนกัมพูชาซึ่งก็โอเคละไม่ต้องอธิบายก็เกรงใจกันแม้กระทั่งเราก็ไม่มาเพราะฉะนั้นการปิดมารยาททางการทูตอย่างนี้ไม่เป็นผลดีแล้วผมคิดว่าแย่ที่สุดเนี่ย มันทำให้เอกภาพของอาเซียนซึ่งวันนี้เขาชัดเจนนะครับว่าเมื่อออกข้อมติ5ข้อหลังรัฐประหารแล้วเนี่ยถ้าเมียนมาไม่ตอบรับเนี่ย มันเหมือนอาเซียนตัดสินใจคว่ำบาตรคือจะไม่มีการติดต่อแต่เราก็แอบติดต่อตลอดที่คุณนายพูดว่าจัดมา3รอบแล้วนะครับครับอันที่3ผมว่าผิดการทูตครับผิดการทูตก็คือเราไม่ได้ผลตอบแทนทางการทูตจริงจังไม่มีใครตอบรับครับนะครับจดหมายออกวันที่14เชิญประชุมวันที่18 19ส่วน1ต้องถือว่ากระทันหัน2เนี่ยในกรอบ ARF ซึ่งก็เอาหลักฐานอาจจะก้มแก้มพูดได้แต่ถามว่าดูดีมั้ยทางการทูตก็ไม่ดีอีกเพราะมันมีเวทีอาเซียนโดยตรงคือเพิ่งยิ่งปีนี้เนี่ยอินโดเขาเป็นประธานเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะพูดตรงๆนะคุณทนายผมว่าตกลงไทยจะแย่งซีนเขาไหมนี่ไงนะฮะเหมือนแย่งซีนไกลๆมันเห็นกันอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยหลังรัฐประหารเนี่ยบทบาทไทยเรื่องนี้ไม่ค่อยมากแต่บทบาทเนี่ยอยู่กับที่ต่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ผมว่ามันพลาดแล้วล่ะทางการพูดมาสองประเทศเนี่ยเปิดประชุมวันนี้สื่อต่างประเทศไปถ่ายก็จะตอบยังไงอ่ะใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันคือการพลาดทางการเมืองพลาดทางการเมืองเพราะว่ามันเสียหายต่อสถานะของประเทศนะครับโดยพ้องยิ่งมันเกิดภาพลักษณ์ว่ารัฐบาลไทยต้องใช้คำว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยตุ้มรัฐบาลทหารของเมียนมาไม่จบนะครับถ้ายังเป็นแบบเดิมเนี่ยอยากจะใช้คำว่าเตี้ยอุ้มคล่องแต่เอาละการเลือกตั้งมันเกิดเนี่ยมันคงใช้ประเตอุ้มพ่อไม่ได้แต่มันน่าสนใจคุณนายคุณมรัตถ้าถามว่าอะไรคือแรงจูงใจนั่นในสิ่งนั่นในสิ่งนะอะไรคือแรงจูงใจนะครับแต่เรารู้อย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นการดำเนินการและการริเริ่มของฝั่งการเมืองฝ่ายการเมืองเป็นตัวรัฐมนตรีกับคนใกล้ชิดและต้องย้ำว่าไม่เกี่ยวกับข้าราชการในกระทรวงครับงั้นถ้าใครเห็นบทความเห็นคอมเมนต์ผมเนี่ยผมไม่เคยพูดเรื่องกระทรวงนะครับผมพูดเรื่องตัวรัฐมนตรีตัวรัฐมนตรีกับพอลีนอาจารย์พูดกันตรงๆมันเริ่มมาจากตัวท่านทูตดอนกับสาวพอลีนก็แค่นั้นแหละ2คนถูกไหมล่ะใช่ใช่ถูกไหมถูกไหมพอลีนด้วยใช่ไหมพอลีนด้วยนะทุกคนในนอกจากจะมีข่าวลึกในตำรวจยังมีข่าวลึกในกตอีกนะใช่ไหมครับแรงจูงใจเนี่ยถ้าแต่เดิมเนี่ยเราอธิบายใน2เรื่องครับคือแหล่งแก๊สยานาดายานากุลว่าถ้าทำไม่ดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวฐานพม่าจะตัดแก๊สซึ่งวันนี้ผมว่าไม่จริงแหล่งแก๊สยานาดายานากุลไม่ใช่เรื่องใหญ่สองเนี่ยจะเดิมอธิบายเรื่องผลประโยชน์จากการทำไม้วันนี้ก็ไม่จริงนะครับปัจจุบันเนี่ยมันถูกอธิบายสามประเด็นใหญ่คือหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับกองทัพซึ่งก็ไม่จริงทั้งหมดถ้าดูปัจจุบันนะครับสองเนี่ยมักจะพูดกันว่าที่ไทยต้องทำอย่างนี้เพราะเราเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันครับตัวเลขพรมแดนเนี่ยโดยตัวเลขกรมแผนที่ทหารเนี่ย 2,401 กิโลมีเศษหนึ่งนะครับใช่ค่ะที่เขาอ้างนะครับเพราะงั้นต้องทำดีกับเขาหรือสามเนี่ยคนตั้งข้อสงสัยซึ่งคุณนายคุณมรรัตน์เนี่ยออกรายการก่อนปิดสภาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องจุลมิลรัฐ
ระบบการกับบุคคลในการเมืองไทยตกลงเคสเนี้ยมันจะโยงกับประเด็นตุนเวลาแค่ไหนอย่างไรก็ตอบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจูงใจวันนี้เราไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุผลจริงๆนะครับแต่ความเสียหายเนี่ยมันเกิดแล้วนะครับแล้วความเสียหายเนี่ยผมว่าสำคัญคือมันคงต้องฟื้นฟูภาครัฐฟื้นฟูความเชื่อมั่นของเวทีโลกเวทีภูมิภาคที่มีกับรัฐบาลใหม่ผมถึงเคยพูดเสมอว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยใครเป็นนายกผมไม่รู้แต่ผมอยากเห็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกับรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ต้องอย่าลืมนะครับต้องเกียรติกลาโหมด้วยเพราะงานชายแดนเนี่ยตอนนี้เพื่อนบ้านเนี่ยยังอยู่ในมือของทางฝั่งกลาโหมอยู่มากเรายังไม่รู้ว่าใครจะมาแต่รู้ว่าภารกิจในการฟื้นฟูสถานะประเทศไทยในเวทีโลกเวทีภูมิภาคเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับครับผมก็ตกใจมากนะอาจารย์ผมตกใจที่เรื่องนี้ริเริ่มแล้วก็ขับเคลื่อนโดยอดีตทูตอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศท่านทูตดอนน่าจะรู้เรื่องอย่างนี้เข้าใจเรื่องอย่างนี้ได้ดีกว่านักการเมืองเสียด้วยซ้ำไปผมตกใจตรงนี้ผมคิดไปถึงว่าท่านทูตดอนทำเรื่องนี้ขึ้นมาผมงงมากเลยนะอาจารย์เห็นด้วยมากเพราะว่าท่านทูตดอนเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวนะใช่เวทีการทูตมาเยอะใช่นะครับถ้าสมมุติเป็นนักการเมืองที่มาโดยเหมือนกับไม่คุ้นงานด้านต่างประเทศเนี่ยทำอย่างนี้ก็ยังพอมีคำอธิบายค่ะแล้วพอผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นเวทีการเมืองการทูตมาหลายรอบพูดง่ายคือเป็นนักการทูตระดับสูงของไทยใช่แล้วเป็นรัฐมนตรีเนี่ย9ปีแล้วนะครับใช่ใช่เป็นนายกนะงงมากเลยพอเป็นเจ้าพอเป็นมา9ปีอย่างนี้เนี่ยเราถึงงงว่าความริเริ่มอย่างนี้เนี่ยมันคุ้มไม่คุ้มคุณนะครับวันนี้ถ้าตอบเนี่ยประเทศไทยนะครับเสียมากกว่าได้โอเคคือนึกไม่ออกว่าได้อะไรแต่สีเนี่ยผมว่าเสียหายเยอะแล้วเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เขามองเนี่ยเขามองเราไม่ดีเลยแล้วมองด้วยความหวาดระแวงด้วยว่าเราเนี่ยแอบติดต่อแอบสั่งสูนให้กับรัฐบาลอ่านพม่าไม่จบใช่ไหมโอเคถูกมองแบบนั้นจริงตกใจมากไปกว่านั้นอาจารย์เมื่อวานนักข่าวอามัยจ่อปากลุงตู่ของกระผมถามเรื่องนี้ลุงตู่แกตอบแบบแกไม่รู้สึกว่าแกไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาและแกยังพูดด้วยว่าประเทศไหนใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาไม่ต้องมาผมตกใจมากเลยนะตกใจจริงๆคิดได้อย่างเดียวว่าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องการทูตการต่างประเทศตอบแบบนั้นก็คิดว่าไม่ต้องสื่อสาอะไรกันแต่พอเป็นนายกนั่งมา9ปีตอบอย่างนั้นเนี่ยมันจะอดคิดมากไม่ได้ใช่ค่ะโอเคอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์เห็นภาพแล้วก็ชัดเจนไม่ต้องอธิบายเยอะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับดร.สุรชาติบำรุงสุขนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะไม่สรุปสมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จใช่มันชัดอยู่ในตัวปิดท้ายด้วยข่าวดีๆหรือเปล่าข่าวดีๆหรือเปล่าบ่ายวันนี้บ่ายวันที่20มิถุนาวันนี้แหละวันนี้แหละบ่าย3โมงเสียไก่จุติไกรเลิกรักษาการรัฐมนตรีพม.จะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมต้นแบบทำความดีใช่ประจำปี2566ผู้เสียสละเพื่อสังคมต้นแบบทำความดีประจำปีนี้ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นักวิชาการปกป้องสถาบันกษัตริย์และคุณจารณีสุขสวัสดิ์นางเอกภาพยนตร์ราชินีจองเงินรองประธานมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโอเคลากันไปเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ